ธีใช้ iStock เทคนิคเริ่มต้นให้เปิดโปรแกรมหลังจากเปิดโปรแกรมจะเจอหน้าต่างให้ลงทะเบียนนะครับถ้าเราต้องการทดลองใช้เราสามารถที่จะใช้ได้45วันนะครับกดที่ทดลองใช้จากนั้นเราจะเจอหน้าต่างใหม่นะครับเป็นหน้าต่างให้กรอกชื่อหุ้นนะครับตัวอย่างให้เรากรอกชื่อหุ้นบ้านปู่แล้วกันนะครับบ้านปู่ช่วงเวลาหมายถึงกราฟย้อนหลังนะครับจะมีให้เลือก3เดือน6เดือน1ปี2ปี5ปีในที่นี้เราจะเลือก6เดือนนะครับจากนั้นเลือกชนิดของตัวกราฟจะมีกราฟแท่งเทียนกราฟบาร์แล้วก็กราฟเส้นนะครับตัวอย่างให้เราเลือกแท่งเทียนครับแล้วก็กดครับเราก็จะได้รูปกราฟออกมานะครับถ้าเราต้องการดูกราฟราคาเทียบกับดัชนีนะครับให้เราเลือกจะมีเซตมีดาวโจนส์มีแดกมีหางเสงมีนิเคอินะครับเราลองเทียบกับเซตเส้นสีเขียวก็จะเป็นกราฟเซตส่วนเส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นกราฟของบ้านปู่หากเราต้องการที่จะเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นนะครับลองเปรียบเทียบกับ BBL แล้วกันครับเปรียบเทียบ BBL ก็ใส่ชื่อ BBL เข้าไปนะครับแล้วครับกราฟสีเขียวนี้ก็จะเป็น BBL นะครับอยากจะเทียบกับดาวโจนส์ด้วยก็ได้นะครับครับเราก็จะได้เป็นกราฟสีแดงเป็น BBL กราฟสีเขียวเป็นดาวโจนส์ส่วนกราฟก็จะเป็นของบ้านปู่นะครับพอมองดูกราฟข้างล่างนะครับก็จะมีกราฟวอลลุ่มมี MACD แล้วก็มี RSI เราสามารถที่จะเลือกการแสดงของกราฟนะครับเราติ๊กวอลลุ่มออกนะครับแล้วก็ใส่ Bollinger Band กับ Parabolic Star เข้าไปแทนนะครับแล้วลองเปลี่ยนดูเป็นกราฟชนิดอื่นดูนะครับเป็นแบบลายละกันครับเราก็จะได้กราฟหน้าตาอย่างนี้นะครับหากจะต้องการที่จะดูกราฟย้อนหลังจากที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับก็กดปุ่ม back นะครับก็จะดูกราฟย้อนหลังได้หรือจะเดินหน้ากดเดินหน้าถอยหลังได้นะครับจะสั่งพิมพ์ก็ได้นะครับก็กดที่รูปเครื่องพิมพ์ก็จะมีเครื่องพิมพ์ให้เราเลือกสำหรับการพิมพ์นะครับหรือถ้าต้องการดูข่าวสารเราสามารถกดเมนู Facebook หรือไม่ก็เป็นเมนูที่เป็นรูปเว็บนะครับถ้ากด Facebook เราก็จะเข้าไปที่ Facebook คุณสินธรนะครับครับจบการใช้แต่เพียงเท่านี้ครับ